วันนี้นะครับมีการซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นไปด้วยความราบรื่นและงดงามสมพระเกียรติครับการซักซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมร่วมกันครั้งแรกนะครับระหว่างเหล่าทัพและจุดชักพลจุดชักลากของกรมสรรพาวุธทหารบกรวม 2,000 นายโดยยึดห่วงเวลาจริงเพียงแต่กระทำในพื้นที่จำลองก็คือภายในกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ประกอบด้วย3ริ้วขบวนครับริ้วขบวนที่1พระยานมาตร3ลำคาญอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ริ้วขบวนที่2พระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ไปยังพระเมรุมาตรและริ้วขบวนที่3อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นราชรถปืนใหญ่เวียนอุตราวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนเทียบที่เกริ่นเพื่ออัญเชิญพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานบนพระเมรุมาตรสำหรับการซ้อมย่อยอีกครั้งจะมีในวันที่28กันยายนนี้ส่วนการซ้อมริ้วขบวนเสมือนจริงณสถานที่จริงนะครับทางสำนักพระราชวังกำหนดการซ้อมย่อย2ครั้งในวันที่7และ15ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงงานพระราชพิธีกำหนดไว้ก็คือวันที่21ตุลาคม2560ครับ